อาหารจานต่อไปก็มาแล้วนะคะนำเสนอก่อนไก่อบน่ากินมากหนังเกรียมต้องลองใช้ตะเกียบให้ดูสับให้ดูว่ามันเกรียมขนาดไหนโอ้หนังไก่สุดที่รักไหนๆก็ไหนๆละชิมให้ดูนิดนึงอืมใช้ได้อร่อยอร่อยมากถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมาตลาดเมียงดงก็ลองเดินมาเรื่อยๆนะคะพ้นจากแนวของตรงช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มันจะมีเหมือนร้านรวงต่างๆเต็มไปหมดเราเดินเลยมาอีกนิดนึงเรามองทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นเป็นย่านร้านอาหารเต็มไปหมดก็ลองดูว่าร้านไหนคนเยอะเข้ามาชิมดูอร่อยค่ะอย่ามัวแต่กินเนื้อย่างเกาหลีอย่างเดียวนะคะญี่ปุ่นไม่ได้มีเกาหลีไม่ได้มีแต่เนื้อย่างอย่างเดียว